เรื่องสินชัยนี่ที่จริงอาตมาเนี่ยรู้จักสินชัยตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอาตมาจำได้ตอนนั้นเด็กๆว่ามันสนุกมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องการต่อสู้ของคนคนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือมาทราบทีหลังว่าตอนที่แกยกขึ้นมาเล่าให้อาตมาฟังก็คือเรื่องตอนที่สินชัยเนี่ยต่อสู้กับงูสวงซึ่งมันจะสนุกแต่ตอนนั้นเราก็ฟังแบบสนุกเด็กไม่รู้ว่าเรื่องที่แกเล่าเนี่ยก็สินชัยยังไงอันนี้มารู้ทีหลังก็คือตอนที่มาค้นคว้าเรื่องนี้ตอนเป็นพระที่มาอยู่วัดชัยศรีพอมาดูเรื่องทั้งหมดแล้วไปเจอตอนนั้นมันคนเรามันก็จิตสำนึกที่ฝังอยู่นะก็ทำให้เราคิดได้ว่าโอ้ที่คุณยายแกเล่าตอนนั้นก็เรื่องสินชัยนี่เองก็ที่วัดเนี่ยพอฤดูเข้าพรรษานะฮะหรือวันพระท่านก็จะเอาวรรณกรรมต่างๆนี่ไปเทศนะฮะไปเทศเป็นสำนวนกรนี่แหละนะสำนวนกรอีสานเนี่ยนะก็เริ่มสนใจนะแล้วพอสนใจจากนั้นเนี่ยก็สนใจเพียงเหมือนกับว่าฟังแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้ปฏิปต่อจับต้นชนปลายอะไรได้ก็ไม่หมดหรอกนะฮะแต่ว่าที่ฟังบ่อยๆนี่ก็คือบอกว่าสินไซนำเอาอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องนี้ถือว่าบอกได้พูดได้คำเดียวว่าหลังจากที่ศึกษาแต่ต้นจนจบแล้วเห็นว่าเป็นวรรณกรรมที่มหัศจรรย์มากก็ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ7รอบอะครับ84พรรษาพวกเราก็คิดถึงเรื่องการจัดงานใหญ่แล้วหนึ่งในนั้นก็คิดถึงพระราชดำรัสหรือว่าพระราชกรณียกิจบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียงซื่อสัตย์กล้าหาญกตัญญูแล้วเราก็ถักทอด้วยวิธีการอธิบายโดยตัวละครของสินไซซึ่งจะมีบุคลิกลักษณะคล้ายๆกันกับที่พระองค์ท่านเคยดำรัสไว้ละครของสินไซก็เป็นละครที่เราน่าจะเรียกว่าวรรณกรรมที่ได้รับการแพร่หลายมากในลุ่มแม่น้ำโขงการที่เราสินไซเข้ามาก็เป็นนิทานพื้นบ้านแล้วก็สามารถให้ละครเนี่ยโลดแล่นออกมาบนความรู้สึกประทับใจของประชาชนได้จากคำถามที่คนถามว่าเอ๊ะที่อยู่บนเสาไฟเนี่ยสีโหเนี่ยมันเป็นตัวอะไรหรือว่าคนที่ยิงธนูหรือว่าหอยสังที่ติดไว้บนเสาไฟเนี่ยเป็นอะไรก็คงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นยอมยอม
คำเพ่งพ่อตื่นเบี้ยคนหลายคำเพ่งพ่อตื่นเสียงลุงลนลุงลังลานยางเสียงลุงลนลุงลังลานยางน้ำแพร่ล้อมกองตายสัวตาน้ำแพร่ล้อมกองตายสัวตาคุ้มทำล้นสาวเทศถึงสะเภาคุ้มทำล้นสาวเทศถึงสะเภาจากทางเทศบาลนครขอนแก่นอยากจะเห็นสินทรายออกมาในรูปแบบใหม่โลดแล่นออกมาเป็นละครเวทีละครเวทีของเราก็จะเป็นละครเป็นยุคโมเดิร์นละครยุคปัจจุบันเราก็คิดนานนะคะอาจารย์ก็คิดนานท้าทายพอสมควรถ้าเป็นวรรณคดีมันเทียบเท่าได้กับรามเกียรติเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากเอาวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องมารวมกันตั้งแต่เรื่องสังทองเรื่องธรรมเกียรติและอื่นๆเรื่องกินนารีก็เอามารวมเอาพระสุทนมารวมแล้วกลายเป็นสินใจเป็นอะไรที่ทึ่งมากเลยถ้าธรรมเกียรติก็จะมีแค่พลังพลามยักษ์แต่คราวนี้มีครบทุกชนิดเลยมีนางกินนารีมีอะไรเข้ามาอ่านไปก็จะยิ่งเห็นความลึกลับซับซ้อนและความสนุกสนานของสินใจนะคะในฐานะของนักละครของคนทำละครคนหนึ่งก็จะดีใจที่ได้เล่าเรื่องก็เลยตอบตกลงกับอาจารย์กับพี่หลายๆคนแปลว่าผมอยากทำนะเพราะว่าละครพื้นบ้านที่ทานพื้นบ้านเนี่ยมันใกล้ตัวเราแล้วถ้าเราเล่าเรื่องได้อย่างที่เราพยายามเล่าเนี่ยมันก็น่าจะเกิดประโยชน์กับคนดูที่จะรับเนื้อหารับสาระได้อาจจะง่ายกว่าละครต่างประเทศอีกผมก็เลยอยากทำแล้วก็ดีใจที่ได้ทำละครเวทีเรื่องสินทรายรัน5 4 3 2 1โอ้ดวงดอกไม้นี่นาโอ้ดวงดอกไม้นี่นาข้าขอเอามาเก็บไว้ยามมาลงมาไปหอมติดหัวใจชื่นในละมุนเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะนะคะรักพี่ชายรักหลานแต่ว่าก็รักกุมภันเหมือนกันเขาเป็นคนที่ไม่แบ่งชั้นว่าจะกุมภันเป็นยักษ์ฉันจะไม่รักไม่ใช่คือเขาอยู่กับกุมภันเขาก็รักสามีเขารักมากด้วยว่าเอาก็เป็นหนังย่าไห้อ้ายสิเฝ้าไปเฝ้าเมื่อฉันโทรออกมาเจ้ามาอันสิเก็บมาฝากให้น้องไปน้ำ